Health Station สถานีสุขภาพดี YCP Medical Center คือ New Normal ของเราเนี่ยจริงๆคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนคำว่า New Normal เนี่ยมันใช้สำหรับไอ้สภาวะเศรษฐกิจเท่านั้นเองจริงๆมีมานานหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ตอนสมัยที่อเมริกามีปัญหาทางเศรษฐกิจที่เป็นวิกฤตไอ้แฮมเบอร์เกอร์ประมาณ2007มั้งแล้วก็จริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าในเศรษฐกิจโลกเนี่ยหรือว่าของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็เป็นวงจรของการที่เศรษฐกิจเจริญเติบโตในที่สุดก็เกิดวิกฤตก็ทุกอย่างก็ช้าลงมีการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็เศรษฐกิจก็กลับมาโตใหม่พอมันมาโควิด19นะครับมันก็มีผลทั้งด้านเศรษฐกิจด้านความเป็นอยู่เรื่องพฤติกรรมสังคมทุกอย่างเลยเพราะจริงๆ new normal ที่เราใช้กันตอนนี้มันไม่ใช่ภาษาที่ใช้มาตั้งแต่สมัยก่อนเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้ว new normal จริงๆหลังโควิด19หรือในช่วงที่ยังมีโควิด19อยู่ที่เราจะเริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็น new normal สำหรับเรื่องเศรษฐกิจด้วยเรื่องของการใช้วิถีชีวิตของคนพฤติกรรมของคนไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยการบริโภคการไปทำงานการใช้การขนส่งสาธารณะการเดินทางการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการเข้าไปใช้สถานรักษาพยาบาลก็จะเกิด new normal เกิดขึ้นนะครับซึ่งผมก็มองว่าใน new normal เนี่ยมันก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องทำนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะให้มันมีการระบาดที่เป็นเหมือนกับรอบ2ที่มันรุนแรงนะครับเพราะอันนั้นจะยิ่งมีผลในระยะยาวเพราะฉะนั้นจริงๆ new normal สำหรับเราในหลังไอ้โควิด-19 เนี่ยนะครับจริงๆมีผลกับทุกคนไม่ใช่เฉพาะบริษัทหรือว่าสถาบันการเงินที่ทำเกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจหรืออะไรนะครับชีวิตประจำวันของทุกคนที่ออกไปทำงานที่ใช้ชีวิตพฤติกรรมของเราก็จะต้องเปลี่ยนไป New Normal ของเราก็คือยังไงก็ได้นะครับผมว่าที่ทำให้เป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคหรือว่ามีการระบาดเกิดขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็จะกลับไปเหมือนกับตอนแรกๆที่เรามีปัญหาตอนที่คนไข้เยอะๆแต่ละวันเป็นร้อยคนไข้ใหม่ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิด-19นะครับก็คือการระวังตัวที่จะต้องใส่หน้ากากการล้างมือนะครับอย่างถูกต้องการไม่เอามือไปสัมผัสบริเวณใบหน้านะครับพวกนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่หลังจากเนี้ยนะครับมันก็คงจะเป็นมาตรฐานในการดำรงชีวิตของเราการมีระยะห่างทางสังคม social distancing นะครับซึ่งการที่เราจะไปทำอะไรในส่วนที่เป็นที่สาธารณะส่วนรวมนะครับการให้มีระยะห่างนะครับประมาณ2เมตรนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่จะต้องทำแล้วก็คงจะเป็นอีกเวลานานเลยนะครับกว่าที่เราจะต้องใช้แล้วในที่สุดมันก็อาจจะเป็นการปฏิบัติตัวเป็นพฤติกรรมที่เราจะใช้ตลอดไปเพื่อที่จะให้ไม่ใช่เฉพาะโควิด-19นะครับแต่ว่าโรคระบาดอย่างอื่นนะครับโรคระบาดทางเดินหายใจอย่างอื่นที่อาจจะมีมาใหม่นะครับมันก็คงจะมีวิธีการป้องกันในทำนองเดียวกันคือการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือการมีระยะห่างนะครับการไอจามที่ถูกวิธีเพื่อที่จะไม่ให้กระจายตัวโรคนะครับอันนั้นก็คือในแง่ของทางด้านการแพทย์ที่เราจะต้องแนะนำพนักงานที่จะกลับเข้าไปก็เหมือนกันนะครับก็ยังจะต้องเป็นนโยบายเดิมที่เราทำมาตั้งแต่ตอนแรกที่มีการระบาดนะครับการป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อจากคนอื่นหรือว่าถ้าตัวเองมีอาการไม่สบายไม่ให้ไปแพร่เชื้อให้คนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับมาที่ทำงานในระหว่างทำงานนะครับการล้างมือนะครับเวลาจับสัมผัสพื้นที่ต่างๆใน
ออฟฟิศนะครับพื้นที่ที่เป็นที่ใช้ร่วมกันวัสดุสิ่งของที่ใช้ร่วมกันการทำความสะอาดทุกครั้งนะครับการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าที่ทำงานการสังเกตอาการของตัวเองว่ามีอาการไม่สบายเจ็บป่วยหรือว่าถ้ามีคนที่บ้านที่อยู่อาศัยที่เดียวกันมีอาการเจ็บป่วยนะครับการที่เราจะต้องรายงานหัวหน้าหน่วยงานนะครับการที่เราแยกตัวเองอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จำเป็นรีบไปหาหมอนะครับได้รับการตรวจวินิจฉัยอันนี้ก็คือสิ่งที่พนักงานจะต้องทำนะครับแล้วก็ผมคิดว่าที่สำคัญนะครับพนักงานที่ไม่ได้เดินทางด้วยพาหนะส่วนตัวที่จะต้องใช้ไอ้ขนส่งของสาธารณะนะครับก็จะต้องดูเหมือนกันว่านโยบายของขนส่งสาธารณะหรือว่าการใช้มันมีคนเยอะมากน้อยแค่ไหนมันมีการทิ้งระยะห่างไหมนะครับก็อาจจะต้องระวังแม้กระทั่งลิฟต์หรือว่าห้องน้ำสาธารณะในตัวตึกอาคารของที่ทำงานพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เรายังจะต้องปฏิบัติต่อไปรักษาสุขอนามัยเดินทางปลอดภัยห่างไกลโรค